สวัสดีครับผมเชฟเคนวัชรวีวิเศษโภชนาทิพย์นะครับตำแหน่งณปัจจุบันผมเป็น Founding President หรือเป็นผู้ก่อตั้งคลับมาสเตอร์เชฟประเทศไทยนะครับวันนี้แกงที่ผมเอามาชื่อแกงบุ๋มไบเป็นเมนูที่สมัยรัชกาลที่5เราได้กลิ่นอายเครื่องเทศจากอินเดียนะครับแล้วก็เป็นแกงที่คล้ายๆแกงมัสมั่นและแกงคล้ายๆแกงกะหรี่ในถ้วยนี้จะมีทั้งหยินและหยางซึ่งแก้กันเวลาที่เราจะใช้เครื่องที่เป็นของแห้งเช่นพริกไทยขาวเพราะฉะนั้นต้องคั่วก่อนคั่วให้น้ำมันจากพริกไทยเนี่ยออกมานะครับกลิ่นก็จะหอมขึ้นสังเกตไหมครับว่าเชฟทวนเข็มนาฬิกาถ้าเมื่อไหร่ที่ตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะครับพริกไทยจะวิ่งขึ้นขอบหม้อบดก่อนนะครับทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับการเป็นเชฟที่ดีนะครับสิ่งปนเปื้อนไม่ว่าจะนาฬิกาแหวนหรือต่างหูหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องไม่มีนะฮะนี่คือฟู้ดไฮยีนฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับหรือใครที่มาดูอยู่เราก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงจะช่วยทำให้เราเวลาเราตำแล้วละเอียดขึ้นพยายามใช้ข้างสากนะครับกระแทกเข้าข้างครกแบบนี้นะครับถ้าเราใช้เครื่องปั่นเราจะทำยังไงบ้างครับยกขึ้นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเครื่องปั่นถ้าไม่มีน้ำหล่อลื่นนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับแห้งติดระบบไม่ออกเพราะฉะนั้นเราเติมน้ำมันลงไปสมมุติว่าในกรณีแบบนี้เราใส่น้ำมันไปแล้วนะครับมันยังฝืดอยู่หรือว่ายังปั่นไม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจเราก็สามารถเติมกะทิลงไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มเทคนิคกันในการทำหรือการผัดอย่างอื่นเพิ่มลงไปนะครับใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟนะครับพยายามใช้ไฟอ่อนที่สุดนะครับท่านผู้ชมเวลาที่เราใช้กะทิเนี่ยให้เราเติมน้ำลงไปนิดหน่อยให้กะทิแตกมันได้เร็วขึ้นเมื่อไรที่เราใช้เครื่องปั่นต้องมีน้ำมันลงไปช่วยกับกะทิแล้วเวลาผัดเนี่ยจะทำให้สีสวยและแตกมันเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราใส่กะปิลงไปแบบนี้นะครับอันนี้บางคนถามว่าเชฟแล้วทำไมใช้พายางแบบนี้อันนี้คือข้อสงสัยบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าใช้ได้นะครับเพราะพายางเนี่ยเขารับความร้อนได้ถึง220องศาไอ้ที่เราผัดอยู่เนี่ยแค่90ไม่เกิน100เองครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะละลายไม่มีครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราทยอยเติมลงไปนะครับกะทิแกงบุ๋มไบนะครับต้องไม่เหลวนะครับแล้วก็ไม่ข้นคักจนเปินไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเลยขุกขิกขึ้นมานิดนึงนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปกองแล้วจะเหลือแต่ความเป็นน้ำเทลงไปนะครับบางคนบอกอุ้ยเชฟเสียดายอ่ะพี่แกงที่แกงเอาออกอย่าทานนะครับจะเค็มมากแล้วเวลาเราปรุงอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ได้รสชาติจากสิ่งตรงนี้เลยนะครับผมจะบอกก่อนนะครับมันจะเป็นเฉพาะกากเฉยๆในส่วนผสมของอาหารจะมีหอมหัวใหญ่แต่เป็นหอมหัวใหญ่เล็กทีนี้ขั้นตอนในการจะปรุงนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับน้องๆต้องชิมทุกครั้งแม้กระทั่งเกลือนะครับเพราะว่าเกลือจากวิทยาศาสตร์เกลือวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นรสชาตินึงเกลือฮิมาลายันก็จะเป็นรสชาตินึงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสชิมส่วนผสมต่างๆก่อนหน้าแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะปรุงเนี่ยเราจะรู้ว่าใส่มากใส่น้อยนะครับเวลาใส่น้ำปลาต้องใส่ตอนเดือดเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ใส่ตอนเดือดจะเหม็นข้าวนี่ครับน้ำแกงไม่ต้องติ๊กมากนะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทิ้งของจากที่สูงลงที่ต่ำเพราะว่าอะไรนะครับมีดด้ามมันหนักนะครับเวลาเราทิ้งตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเราแค่วางมือเบาๆแล้วก็ดึงแค่นั้นเองครับบางคนเห็นผมว่าเชฟทำไมไม่ใส่ถุงมือเชฟล้างแล้วแต่อันเนี้ยเพราะต้องกินสุกเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ ready to eat เพราะฉะนั้นสัมผัสด้วยมือได้เพราะว่าเดี๋ยวอุณหภูมิ90องศาจะช่วยนะครับวันนี้เชฟเลือกเนื้อสันในนะครับแล้วก็หั่นชิ้นขนาดนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเชฟจะเอาลงเสร็จแล้วเชฟจะเอาขึ้นเลยเพราะว่าอยากให้กินเป็นชิ้นน้ำแกงเริ่มได้แล้วอะไรเริ่มได้แล้วนะครับก็ให้เปิดไฟให้เดือดเลยนะครับตอนนี้เราก็เริ่มใส่เนื้อลงไปนะครับใส่เนื้อลงไปเลยแบบนี้นะครับเวลาที่เรากินแกงแบบนี้แล้วมีเนื้อที่สไลด์แบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับให้เสิร์ฟเป็นแบบมีเดียมแรร์หรือว่ามีเดียมหรือว่ามีเดียมเกือบเวลดันนะครับแต่ไม่ต้องเวลดันเพราะมันจะเหนียวนะครับวางลงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาที่คนไม่ทานผักชีเขาสามารถเอามือหยิบผักชีออกได้เวลาเราคว่ำผักชีลงใต้ใบน้ำมันผักชีจะออกมาบางคนแพ้แล้วกินไม่ได้นี่เขาเรียกว่าแกงบุ๋มไบนะครับหรือว่าแกงบุ๋มไบนะครับที่เราได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียนะครับและปัจจุบันนี้แกงนี้ก็หาทานยากมากแล้วนะครับแล้วก็เป็นแกงที่สมัยรัชกาลที่5ท่านชอบมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมว่าคนทำอาหารมันมีเสน่ห์คุณรักในสิ่งที่คุณทำมากน้อยขนาดไหนคุณทุ่มเทมากน้อยขนาดไหนหรือคุณแค่ทำงานหรือทำสิ่งที่คุณรักเพื่อแลกกับเงินแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณเอาเงินเป็นที่ตั้ง
ความสำเร็จจะมาหาคุณช้ามากแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอางานเป็นที่ตั้งแล้วคุณทำไปคุณจะได้เงินมากกว่าสิ่งที่คุณคิดเหมือนกับกระทะคุณต้องรู้ว่าคุณวางบนเตาไฟไฟมีกี่วงเปิดร้อนขนาดไหนอยู่ที่คุณเป็นคนปรับเป็นคนทำทั้งเส้นแม้กระทั่งคนเป็นเชฟใหญ่ณปัจจุบันยังต้องเรียนรู้เสมอผมเองก็ยังต้องเรียนรู้นะครับไม่มีวันจบสิ้นอย่าคิดว่าจบออกมาแล้วประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงหน่อยแล้วลืมทางที่เราเดินผ่านมานะครับสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณพลาดในชีวิตเมื่อไหร่ที่คุณสูงสุดคุณยิ่งต้องทำตัวติดดินมากที่สุดเมื่อไหร่ที่คุณรู้มากคุณจะต้องทำตัวไม่รู้มากที่สุดนั่นแหละมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ผิดถูกไปปรับการหน้างานเพราะบางทีบางสิ่งบางอย่างเรียนรู้จากตำราบางสิ่งบางอย่างเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเชื่อผมนะครับอาหารไทยมีครูบาอาจารย์มีความเคารพมีที่มาที่ไปเหมือนผมเองนะครับทุกวันนี้ได้ดีและประสบความสำเร็จเพราะอาหารไทยนะครับ